ูรูของนานาวันนี้คือเชฟประจวบนิรังสรรค์เชฟประจวบวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำอาหารตะวันออกกลางกันครับผมเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเมนูอะไรเชฟก็เป็นฮัมมุสนะก็คือปกติเราจะใช้ถั่วลูกไก่ค่ะนำมาทำเป็นดิปก็คือมาบดกับพวกสมุนไพรน้ำมะนาวน้ำมันอะไรก็ที่เราต้องการก็ให้เป็นละเอียดแล้วเราก็จะมีแป้งเอามาจุ่มกินหรือว่าจิ้มกินนะอันนั้นก็เรียกฮัมมุสคือสไตล์แต่วันนี้เราจะเอาของที่อยู่ในบ้านของเราก็เป็นมันเทศเรามาทำฮัมมุสก็คืออาจจะครึ่งนึงเป็นมันเทศอีกครึ่งนึงก็จะเป็นถั่วลูกไก่แล้วก็มาผสมกันโอเคเจ้าฮัมมุสหรือฮัมมุสเนี่ยเป็นหนึ่งในดิปปิ้งที่เขาเอาไว้กินครับแล้วก็เป็นอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันดีทั่วโลกด้วยซ้ำไปใช่ครับอร่อยแล้วหลายคนก็บอกว่ามันดีต่อสุขภาพและกำลังเป็นเทรนด์เลยครับผมเมนูของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากก็เอาถั่วแล้วก็มันเทศมาบดค่ะพร้อมกับพวกอะไรสมุนไพรได้ค่ะเชฟครับผมโอเคฮะถั่วลูกไก่คือต้มสุกแล้วครับมันเทศนะคะต้มสุกเช่นกันเดี๋ยวขอกระเทียมกระเทียมหอมแดงปิดก่อนนะเดี๋ยวลองขยับดูปั่นหนึ่งทีเติมน้ำมันนะคะวันนี้น้ำมันของเรานะคะเลือกใช้เป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะใส่เลยนะเชฟครับโอเคพร้อมก่อนได้ค่ะค่อยๆเติมน้ำมันลงไปนะคะสลับกันครับเดี๋ยวเราใส่งาดำปาปริก้าเยลาได้ค่ะใส่ลงไปหมดเลยใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยงาขาวคั่วบดหมดเลยไหมคะเชฟหมดเยลานะคะปาปริก้านะคะใส่ที่เหลือหมดเลยนะพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนชิมถั่วของคุณก่อนถ้าถั่วคุณเค็มผิวมะนาวเหลืองนะคะเพิ่มความหอมสดชื่นน้ำมะนาวใส่เลยไหมคะเดี๋ยวเราค่อยนั่งก่อนโอเคน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะน้ำก็จะให้เนียนอย่างนี้เลยนะฮะหลังจากเนียนแล้วตักลงจานเสิร์ฟใช่ไหมคะครับโอเคก็หลังจากที่เราตักใส่ในภาชนะที่เราต้องการนะจะเป็นจานเปจานก้นตื้นอะไรได้หมดนะแต่นี่เราก็จะใส่ลักษณะให้ไปมันก็เป็นเส้นเดียวกันนะแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำมันอีกนิดหนึ่งวางข้างบนค่ะเราจะโรยหน้านะคะตัวเมนูของเราวันนี้ด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะสีสันนิดหน่อยเพิ่มสีเขียวนะคะช่อผักชีสวยๆช่อหนึ่งค่ะโอเคอันนี้เราก็ได้ฮัมมุสนะที่เป็นมันเทศนะที่ว่าอาจจะเอาวัตถุดิบของบ้านเรานะเอามาเป็นอาหารมาต่อยอดจากอาหารของต้นตำรับ
ปกติเมนูนี้ใช้แต่ถั่วลูกไก่วันนี้เชฟเพิ่มมันเทศเข้าไปอยากรู้ว่าจะหอมอร่อยแล้วก็มีรสชาติหวานกลมกล่อมขนาดไหนลองเอาสูตรของเชฟไปทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูข้าวมันไก่คลีนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ38แคลอรี่ต่อข้าวมันไก่คลีนทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่75แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันก่อนค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะกระเทียมสับขิงสับพริกขี้หนูแดงสับน้ำมะนาวน้ำต้มไก่ซีอิ๊วดำหวานมิตรผลไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวมันไก่คลีนใส่ข้าวไรเบอรี่ลงในหม้อหุงข้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมขิงหั่นแว่นรากผักชีน้ำมันรำข้าวน้ำซุปผักคนให้เข้ากันนำไปหุงจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มพอเดือดใส่เนื้ออกไก่ต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นตามขวางจัดใส่ภาชนะที่มีข้าวมันเตรียมไว้รับประทานกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่และแตงกวาเพียงแค่นี้เราก็ได้เมนูเพื่อสุขภาพอย่างข้าวมันไก่คลีนแล้วล่ะค่ะอร่อยได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่และได้ประโยชน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวมันไก่คลีนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่41บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่41บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว